แล้วทำไม L28ไม่เอาปืนหลังยิงอ่ะกูไม่รู้เอ้าเอ้าอะไรวะต้องแล้วป่ะต้องเอาแล้วป่ะเครื่องมีรัสเซียไงมันมีโปมันมีนี่เซิร์ฟพิเศษไงเพิ่มความถึกกันกระสุน5นัดรู้ไม่เป็นไรเซิร์ฟรัสเซียอะไรมากเอางั้นถ้าเราเลิกถ้าเราฆ่า IL28 ไม่ตายเราเลิกเล่นเลยเอารัสเซียเขานะเออจิ๊กเวทจิ๊กเวทเห็นไหมแปดโลนะเออปล่อยไหมทำไมเครื่องมึงแรงจังวะเฮ้ย IL28 เทิร์นอะไรวะน่ะเอายังไงอ่ะมันจะเทิร์นเฮ้ยเอาเหรอมันเฮนออนเหรอระวังนะมึงไอ้อะไรของมันวะพี่กูว่ามันแปลกๆละเซิร์ฟรัสเซียจะเอาปะหรือจะพอเทิร์นเถอะเพราะถ้าเราไม่ได้เราก็เตรียมเซเบอร์นะเนี่ยมึงเห็นมั้ยเนี่ยอะไรกูจะได้นี่หมายถึงไม่ได้อะไรเตรียมเซเบอร์กูหมายถึงเซเบอร์ด้านขวาเรา6กิโลมึงเห็นมั้ยอ๋อไกลๆยังเฮ้ยจิ๊กเวทเตียวเวทเอาจิ๊กเวทก่อนดีมั้ยเอาดิเห็นมั้ยปล่อยต้องปล่อยแล้วว่ะเดี๋ยวกูเฮดออนโชว์เอาดินี่ไม่โมครับโมครับ IL28 เลี้ยว IL28 เถินนะกูบอกแล้วคนมันชอบยิงกูไม่โดนไม่เฮดออนไม่รู้เป็นอะไรกันฮิตนะฮิตเจ็บสวยงั้นเอ้ามึงไม่ได้ฮิตหรอเอ้ากูพูดเลยกูโคตรชำนาญห้องเก็ตมึงอย่าปล่อยมันว่ามันขับได้อยู่มึงเข้าไปยิงดิให้มันพามึงจะได้แอสซิสนะน่ะมันยังเลี้ยวได้ดูดิได้ปะตายละไม่น่าไหวกูเชื่อมันยังไหวไม่ไหวแล้วปักคืนแล้วไม่ไหวเออได้ปะไม่ได้ซีเด็กยิงกันเลยไอ้เช่นหรือ2 3คนในลําในทีมในลําอะไรวะมิก17โลมามิก17 2โลเห็นไหมโอ้โหกูเฮดออนเนี่ยมาดิอันนี้มันไม่เห็นหรอกมันกุ้งมันเป็นนะไอ้มาสเก็ตคิวบาร์ว่ะยัดเข็ดเฮ้ยยัดเข็ดเอาพี่ต้นน้ำกูต่อเยอะเอ็ดนะอ่าฮะมึงเฮ็ดชนะกูต้องได้มั้งมาดิกูตายแล้วเว้ยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย